ทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาชมต้นยางอินเดียค่ะเป็นต้นไม้ที่กระแสดีไหมนะคะไม่มีตกเทรนเลยสามารถซื้อมาจัดสวนแต่งบ้านได้นะคะต้นยางอินเดียนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะทุกคนถิ่นกำเนิดนะคะจะอยู่ที่ประเทศอินเดียทั้งประเทศเลยนะคะรวมมาถึงเนปาลจีนพม่ามาเลเซียที่บ้านเราก็มีนะคะบางพื้นที่เขาก็เรียกกันว่าต้นยางลบเพราะว่าพอมีน้ำยางออกมาใช่ไหมคะมันแข็งตัวแล้วก็เป็นก้อนดึงออกมาปุ๊บมันก็สามารถเอาไปแทนยางลบได้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของต้นยางนะคะต้นยางเนี่ยเป็นวงตระกูลเดียวกับต้นไทรใบสักนะคะทุกคนเนี่ยเป็นวงเดียวกันเนาะใบนะคะเป็นใบเดี่ยวทรงรีนะคะแล้วก็ปลายแหลมนี่ปลายแหลมขอบเรียบนะคะผิวมันแล้วก็ใบหนามากนะคะทุกคนเขาบอกว่าต้นสามารถสูงได้ถึง30เมตรทุกคนมันสูงขนาดไหนเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าโตมากๆนะคะเขาก็จะมีรากออกมาเนี่ยทุกคนมาดูรากก็จะออกมาแบบนี้นะคะห้อยลงมาเลยมีดอกด้วยนะคะดอกเขาจะเป็นสีขาวกลีบใหญ่นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปดอกให้นะคะทุกคนแล้วก็ผลนะคะมีผลสดกลมรีผลคล้ายหมากนะทุกคนเขาบอกวิธีดูแลง่ายมากเลยนะคะก็ให้เช็ดใบบ่อยๆเช็ดใบซึ่งวันนี้นะคะแพรลี่ก็จะมาเช็ดใบนะคะเพื่อที่จะให้ใบเขามันวาวอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดใบอย่างอินเดียนะคะเราชุบน้ำกับผ้านะคะพอหมาดๆแล้วเราก็มาจับใบลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เช็ดเลยเช็ดเพื่อให้ฝุ่นออกแล้วก็ยิ่งเช็ดใบยิ่งมันนะคะเช็ดแล้วใบก็จะยิ่งผลิตยางหรือความมันออกมานี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเช็ดให้ครบทุกใบเลยนะคะหมั่นเช็ดนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะแล้วใบก็จะมันวาวสวยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเช็ดให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วก็เช็ดใบเรียบร้อยแล้วนะคะใบก็จะมีลักษณะแบบเหนียวๆขึ้นนะทุกคนนี่เหนียวเหนียวมันมันเพราะว่าตรงใบเนี่ยเขาจะผลิตน้ำอย่างออกมานะคะทุกคนตรงนี้ก็กำลังจะออกใบใหม่นะคะถ้าเขาจะออกใบใหม่เขาจะมีใบยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนต้นยางอินเดียนะคะสามารถเอาใบไปชำในน้ำนะคะ2เดือนแล้วมีรากเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแพรลี่จะทำการทดลองดูนะคะจะเด็ดไปสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปแช่น้ำไว้2เดือนมาดูว่ารากอ่ะจะได้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาชำใบกันนะคะสามารถปลูกในบ้านได้นะคะแต่ว่าต้องยกออกมาตากแดดรับแสงบ้างนะคะถ้าโดนแดดโดยตรงนะคะใบจะไหม้นะคะนี่เลยใบนี้ของแพรลี่ไหม้ไปแล้วค่ะนี่โดนตรงๆนะคะโดนแดดมากไปนั่นเองมันก็ไหม้นะคะมันก็ตายได้นะคะการรดน้ำเหรอคะการรดน้ำก็ถ้าเกิดว่าหน้าดินมันแห้งมากก็รด 2-3 วันรดทีนึงนะคะปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งเขาบอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่อะไรมันก็โตดีนะคะทุกคนเนี่ยสวยด้วยนะคะดินเขาให้เปลี่ยนทุกปีทุกคนอันนี้ยังซื้อมาไม่ถึงปีนะคะน่าประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะคะโอเคนะคะทุกคนเป็นต้นไม้ที่สวยงามฟอกอากาศได้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าใบเอามาทำพวงหรีดได้นะทุกคนเคยเห็นไหมที่เขาแบบใบเขียวๆใหญ่ๆอ่ะเอามาประดับพวงหรีดเนาะแล้วก็ประโยชน์ของเขานะคะก็จะมีหลายอย่างเลยเป็นต้นไม้ที่กำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศนะคะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้ด้วยนะคะทำให้อากาศบริสุทธิ์เนาะแล้วก็เขาสามารถดักจับฝุ่นได้นะคะทุกคนต้นยางอินเดียยังมียางอินเดียด่างด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สะสมเนาะเพราะว่าเราขอเลี้ยงยางอินเดียสีเขียวนี้ไปก่อนว่าจะรอดไหมนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเช็ดใบยางอินเดียกันนะคะบายบายนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่มีอาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าเราจะพาไปดูต้นไม้อะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบาย